ไรขึ้นมาก็เลยบอกปีนี้จะไม่ให้ใส่บิกินี่แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรคะให้แต่งสโลงสโลงใส่สโลงไม่เป็นไปกวดที่พม่าเหรอคะอันนี้คือเราก็เรียกสโลงเป็นเขาเรียกเป็นผ้าถุงเป็นสิ้น indigenous clothesรู้สึกเป็นผ้าบาติกอะไรตอนแนวเนี่ยนะแนวของเขาแนวของเขาซึ่งก็ไม่ได้ห้ามนะว่านุ่งมันจะต้องถึงตะตุ่มอาจจะนุ่งสั้นๆก็ได้เอาไว้หน่อยอันนี้แล้วแต่นะกองประกวดมิสเวิลด์ปีนี้นะครับแถลงว่าทางการประกวดเนี่ยปีนี้จะมีสาวงามจากประมาณ137ประเทศนะครับทั่วโลกเลยเข้าร่วมประกวดในเดือนกันยายนที่ถึงนี้ที่อินโดนีเซียแต่จะยกเลิกการให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยสวมชุดว่ายน้ำนะฮะไปเปลี่ยนเป็นนุ่งสโลงแทนนะฮะในส่วนของแฟชั่นชุดชายหาดก็จะให้อารมณ์เป็นอีกแบบนึงเนาะนะแต่ก็ต้องรอดูนะฮะว่าถ้าไม่ใช่ไม่ใส่ชุดว่ายน้ำใส่สโลงนี่มันจะเป็นยังไงนะครับโดยการประกวดนี่จะจัดขึ้นที่เกาะบาหลีนะฮะโอ้แต่ที่บาหลีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปอาบแดดเยอะแยะเลยอาบแดดแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อมิดชิดนะใช่โอ้โหเกือบจะเขามีเป็นแบบโอ้โหเมืองที่แบบเกี่ยวกับนะฮะชุดว่ายน้ำเลยอ่ะไม่เป็นไรทางด้านประธานกองประกวดมิสเวิลด์นะครับเป็นผู้หญิงชื่อจูเลียมอลเล่นะฮะบอกว่าสาวงามผู้ประกวดเนี่ยปีนี้จะไม่ต้องสวมใส่ชุดบิกินี่นะครับแต่เธอเองก็บอกว่าต้องขอโทษบรรดาแฟนๆที่ติดตามการประกวดมิสเวิลด์เนี่ยบอกอย่าผิดหวังนะในสถานการณ์แบบนี้ต้องขอเคารพประเทศที่เข้าร่วมประกวดด้วยเพราะว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยไม่จริงเขาเคร่งนะครับอย่างที่บอกนะฮะเลดี้กาก้าเคยจะไปแสดงคอนเสิร์ตแต่ก็ต้องยกเลิกไปนะครับเพราะว่ากลุ่มเคร่งศาสนาเขาขู่ว่าถ้าเกิดเธอเปิดการแสดงก็จะเผาสถานที่แสดงเลยน่ากลัวจริงๆบางทีเคร่งแต่ก็แบบแยกแยะนะคะมาที่เรื่องของไม่เคร่งกันบ้างค่ะดีค่ะ